สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีจันทีนครศรีธรรมราชนะฮะวันนี้มาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นะฮะในช่วงค่ำๆนะครับ2 ทุ่มนะฮะก็วันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดแถวในโรงเรือนนะครับการจัดแถวการปลูกในโรงเรือนนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็แสงน้อยนะครับแล้วก็ผมก็มีคำถามจากเพื่อนๆนะครับรับคำถามมาเกือบทุกวันเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยต้นไม่ค่อยจะโตนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของเมลอนเนี่ยจะช้ามากนะครับซึ่งหลายท่านก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมไปเจอปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าการจัดแถวนะครับแล้วก็การวางโรงเรือนเนี่ยยังไม่ค่อยจะถูกต้องหรือดีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาแนะนำกันนะครับมาคุยกันแบบสบายๆมาแนะนำกันนะฮะว่าการจัดแถวนะครับที่ Little Farm นะครับแนะนำควรจัดแถวเป็นลักษณะยังไงนะครับซึ่งหลายๆที่เลยนะครับที่เราไปแนะนำการปลูกนะครับเราก็แนะนำให้การจัดแถวแล้วก็ในการปลูกแล้วก็การวางโรงเรือนนะฮะลักษณะไหนเราก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำไลฟ์ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่าเราจัดยังไงนะครับแล้วก็วางโรงเรือนลักษณะแบบไหนกันนะครับซึ่งก็ช่วงนี้มันเหมาะกับช่วงฤดูฝนฤดูหนาวพอดีที่จะกำลังจะถึงมาเนี่ยนะฮะในช่วงที่แสงน้อยนะครับก็จะได้เป็นแนวทางนะครับในการปลูกนะครับในการเตรียมตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ปลูกแล้วก็หรือที่ปลูกไปแล้วแล้วก็เจอปัญหานะครับจะได้มาปรับปรุงกันนะครับเอาไปปรับปรุงแนะนำกันนะครับไปลองทำดูนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเนี่ยนะฮะในการปลูกแล้วก็ได้ผลมาตลอดนะครับลดปัญหาเรื่องโรคพืชนะครับแล้วก็เรื่องความชื้นในโรงเรือนได้นะครับก็จะทำให้เราการปลูกเมลอนของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับมีโรคมากวนน้อยนะฮะก็เดี๋ยวก่อน สวัสดีกันก่อนนะครับมี FC จากสปป.ลาวด้วยนะครับนะฮะ นะครับก็สวัสดีนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรามีลักษณะในการจัดการโรงเรือนนะครับก่อนที่จะสร้างโรงเรือนยังไงเดี๋ยวผมไปถึงการวางแผนในการสร้างวางทิศทางกันเลยดีกว่านะฮะ จะได้ปูพื้นฐานกันไปแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมเหตุผลอะไรถึงต้องวางในการปลูกแนวนี้นะฮะนะฮะ ขอโทษนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้ผมกะจะไม่พูดให้ยาวนะครับพอดีมีปัญหาเจ็บคอนิดนึงนะฮะแต่ว่าตั้งใจมาไลฟ์แล้วนะครับก็จะไม่ให้ยาวมากนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันเลยนะครับการจัดแถวการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับการปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันเป็นการปลูกที่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเมลอนเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับได้ดีที่สุดแล้วก็คือในการป้องกันโรคป้องกันแมลงได้ดีนะครับก็แต่ว่าข้อเสียมันก็คือลงทุนสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกแบบให้ได้ผลผลิตจริงๆเพื่อต้องการที่จะขายป้องกันที่จะจำหน่ายหรือปลูกเพื่อที่จะเป็นอาชีพจริงๆก็แนะนำนะครับการปลูกในโรงเรือนก็จะช่วยเรื่องลดในเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับยาเคมีกำจัดโรคพืชนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวิธีการปลูกแบบชีวพันธุ์เนี่ยการปลูกในโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายกว่าในการปลูกเมลอนแปลงเปิดนะครับนะครับใครที่สนใจจะปลูกเมลอนแบบชีวพันธุ์นะครับผมแนะนำนะครับถ้าจะปลูกในโรงเรือนเนี่ยจะได้ผลดีกว่านะฮะจะได้ผลดีกว่านะครับก็จะควบคุมง่ายกว่าศัตรูเราน้อยกว่าโอกาสที่จะพาผลผลิตปลูกไปจนได้ผลผลิตได้เต็มที่เนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับโรงเรือนนะครับแต่ว่ามาดูมันในการสร้างโรงเรือนเนี่ยเราต้องคำนึงถึงทิศทางแสงนะครับปริมาณแสงที่มาอยู่ใน
ที่จะส่องในโรงเรือนเราด้วยอย่างเช่นพื้นที่นะครับต้องโล่งนะครับมีต้นไม้บางน้อยไม่อยู่ข้างกำแพงบ้านนะครับมีพื้นที่ให้แสงส่องไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะทำให้การปลูกเมลอนเนี่ยได้ผลดีขึ้นนะเพราะว่าเมลอนเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยชอบแดดจัดนะครับครับแล้วก็ยิ่งถ้าได้แดดเยอะเท่าไหร่เนี่ยการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นไปด้วยโอกาสที่จะเป็นโรคก็จะน้อยลงนะครับความแข็งแรงของต้นก็มากขึ้นนะครับการปรุงอาหารก็ทำได้ดีขึ้นนานขึ้นต้นก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ แสงที่ส่องมาเนี่ยก็ทำให้โรงเรือนเราเรื่องความชื้นในโรงเรือนเราก็จะน้อยนะครับการเกิดเชื้อราโรคพืชนะครับโรคพืชต่างๆนี่ก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการวางทิศทางนะครับของโรงเรือนเนี่ยสำคัญมากนะครับตั้งแต่การวางแผนการปลูกตั้งแต่ก่อนจะสร้างโรงเรือนเลยเนี่ยเราต้องวางแผนกันตรงนั้นนะครับมีพื้นที่เราเป็นยังไงต้องปรับที่นะครับมีแสงมาพอไหมนะครับมีต้นไม้บังหรือเปล่าต้องเตรียมกันดีๆนะครับก่อนที่จะสร้างนะครับมันต้องคำนึงให้ดีนะครับเพราะว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยนะครับทิศทางแสงก็อาจจะเปลี่ยนนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเช็คให้หมดนะครับก็จะทำให้การปลูกเมลอนเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับมีปัญหาน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูกันนะว่าเราต้องวางทิศทางในการสร้างโรงเรือนเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนะครับทิศทางแสงในการวางตำแหน่งของโรงเรือนนะครับดูอย่างรูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยโรงเรือนที่นี่เป็นของคุณจิ๊บนะครับที่ผมไปตอนนั้นเขายังสร้างแค่1โรงเรือนนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาวางขวางดวงอาทิตย์เห็นไหมฮะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางด้านยาวนะครับด้านยาวของโรงเรือนนะครับนะฮะเขาวางด้านขวางให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านขวางนะครับด้านยาวนะฮะเห็นไหมฮะพระอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมฮะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมดราฟเป็นดรออิ้งคร่าวๆนะครับการวางทิศทางนะครับข้อดีข้อเสียนะครับมาผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่าการวางทิศทางการสร้างโรงเรือนเนี่ยควรวางแนวไหนนะครับแล้วข้อดีมันเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมีหัวใจเยอะเลยนะครับนะครับที่ผมแนะนำนะครับในการสร้างก่อนจะสร้างโรงเรือนนะฮะก็คือให้วางโรงเรือนด้านขวางดวงอาทิตย์นะครับสมมุติว่าด้านบนเนี่ยนะครับเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับด้านบนนี่เป็นทิศตะวันออกนะครับแสงส่องมาทางด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นทิศเหนือใต้นะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวมาดูผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับคือด้านซ้ายนี่นะครับการวางทิศทางแบบขวางดวงอาทิตย์นะครับก็เอาด้านยาวเนี่ยหันปะทะดวงอาทิตย์นะครับและด้านขวาเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะก็คือวางตามดวงอาทิตย์นะครับก็เอาด้านสั้นเนี่ยหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2แบบเนี้ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับข้อดีข้อเสียกันเป็นยังไงนะครับผมเอาอธิบายเรื่องด้านขวางดวงอาทิตย์ก่อนนะครับที่เราใช้กันอยู่ที่ผมแนะนำกันอยู่นะครับคือให้ทางด้านข้างด้านยาวเนี่ยนะฮะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับไอ้สีเขียวๆจุดๆเนี่ยนะครับคือแนวการปลูกนะครับเนี่ยผมวาดคร่าวๆนะครับว่าเป็นต้นเมลอนเนี่ยเราปลูกอย่างเงี้ยนะครับนะฮะสมมตินะครับว่าเป็น3แถวอย่างเงี้ยผมสมมตินะครับแสงอาทิตย์เข้ามาทางด้านบนนะครับก็จะเพื่อนๆเห็นมั้ยฮะมีถุงปลูกเมลอนนะครับอยู่เนี่ยฮะเยอะเลยนะครับที่ได้รับแสงอาทิตย์นะครับในตอนเช้านะครับตอนเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งแถวกันเลยหันหน้ารับดวงอาทิตย์เต็มที่นะครับเห็นไหมฮะนี่ดวงอาทิตย์ส่องมาทางด้านบนนะฮะนะครับต้นที่2ก็ได้รับเต็มที่เหมือนกันครับต้นยังเล็กๆแถวที่3ก็ได้รับเต็มที่เหมือนกันนะฮะนะครับนี่คือทางด้านขวางดวงอาทิตย์นะครับนะฮะส่วนด้านขวานะครับเดี๋ยวอธิบายช่วงต้นเล็กๆก่อนนะครับก็คือวางตามดวงอาทิตย์นะครับก็ที่จะหันรับแสงแดดนะครับมันจะมีแค่3ถุง3ต้นแค่นั้นนะฮะที่วางรับดวงมันจำนวนจะน้อยกว่านะครับจำนวนจะน้อยกว่านะฮะแล้วก็เล็กๆไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กยังไม่สูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยแสงส่องมาก็จะโดนไปหมดเลยนะครับนะฮะต้นเล็กๆครับทีนี้เราปลูกไปเรื่อยๆนะครับเราปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยต้นก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปตามค้างนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ทางด้านซ้ายนะครับที่โรงเรือนที่อยู่ขวางดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะได้รับแสงนะครับเต็มที่เลยนะครับพอพระอาทิตย์สูงขึ้นมานะครับหน้ากระดานนี้ได้เต็มเลยนะครับได้เต็มเลยก็จะแถวที่สองก็จะได้รับเต็มที่นะครับเพราะเห็นไหมฮะผมวางแถวการปลูกเนี่ยเหลื่อมกันเห็นไหมครับมีช่องว่างให้แสงผ่านเข้ามาเห็นไหมฮะถ้ามันสังเกตนะครับสังเกตนะตรงนี้สําคัญนะครับเห็นไหมฮะผมจะวางแถวการปลูกให้เหลื่อมกันนะครับเดี๋ยวอธิบายยาวอีกทีนึงนะครับเห็นไหมฮะแถวการปลูกพอเหลื่อมกันเนี่ยแสงก็จะลอดช่องตรงเนี้ยเข้ามาโดนต้นได้นะครับพอพระอาทิตย์สูงขึ้นไปแถวหลังก็โดนนะครับแถวหลังก็โดนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการรับแสงสังเกตนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับนะฮะก็จะได้รับแสงกันเต็มที่นะครับได้เยอะนะครับการปลูกแบบด้านขวางดวงอาทิตย์นะฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับมีช่องให้แสงอาทิตย์เนี่ยส่องผ่านลงมานะฮะทะลุออกมาเนี่ยนะฮะการจัดแถวแบบนี้เนี่ยจะทําให้การรับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยทำได้ดีนะครับแสงส่องลงมาได้เต็มที่นะครับแล้วแถวเนี่ยเขาตั้งหน้ากระดานเลยต้นก็ได้รับแสงเต็มที่เหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบไปทางด้านขวานะครับถ้าทิศทางการวางโรงเรือนตามดวงอาทิตย์ครับตามตะวันนะครับเราต้นตอนนี้ต้นสูงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแถวที่ได้รับแสงก็จะจํานวนน้อยกว่าอย่างในยกตัวอย่างเนี่ยก็จะได้แค่3ถุงเองไหมฮะถ้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะต่อแถวกันมาเนี่ยเหมือนเรายืนแถวหน้ากระดานนะฮะไอ้คนอยู่หน้าสุดเนี่ยก็จะได้รับแสงเต็มที่แต่ข้างหลังนี่โดนเงาทับกันนะฮะเห็นไหมฮะเงาทับกันตรงนี้ก็ได้รับแสงน้อย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 ลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เหมือนกันครับแถวที่2แถวที่3ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเมลอนต้องการแสงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแสงน้อยเมื่อไหร่ก็ปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่การเจริญเติบโตก็จะช้าสมมุติว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนแสงจัดๆนะฮะก็ต้นที่จะเจริญเติบโตได้ดีก็จะเป็นแถวข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่จะได้รับแสงส่วนที่เหลือเนี่ยจะลดหลั่นกันลงไปเพราะแสงได้รับน้อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเจริญเติบโตดีมาบังข้างหลังหมดเลยนะครับก็ต่อแถวกันมาเห็นไหมฮะนะครับจะไม่เหมือนกับทางด้านซ้ายซึ่งมีช่องลอดให้แสงลอดผ่านมาโดนใบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเปรียบเทียบกันให้เห็นนะฮะการวางขวางดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้การปลูกเมลอนเนี่ยได้ผลดีกว่านะครับเพราะว่าการปลูกเมลอนเนี่ยเราปลูกในแนวดิ่งนะครับก็คือให้ต้นเนี่ยเลื้อยขึ้นไปตาม เชือกนะครับแต่ถ้าปลูกผักเนี่ยต้นเล็กๆเตี้ยๆเนี่ยไม่จำเป็นนะวางแนวไหนก็ได้เพราะว่าต้นผักเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับแล้วก็แสงส่องได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตำแหน่งในโรงเรือนปลูกผักต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการปลูกเมลอนเนี่ยนะครับการวางโรงเรือนเนี่ยจะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงทิศทางแสงและการกระจายแสงในโรงเรือนด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับถ้าแสงส่องผ่านในโรงเรือนได้มากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชการคุมความชื้นในโรงเรือนของเราเนี่ยก็จะทําได้ดีนะครับเกิดโรคเชื้อราโรคพืชต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับนะครับโอเคนะครับเข้าใจกันไหมครับเรื่องการทิศทางการวางตําแหน่งโรงเรือนตั้งแต่เริ่มปลูกนะฮะนี่ผมปูพื้นฐานเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังสร้างโรงเรือนแล้วนะฮะก็จะได้เอาตรงเนี้ยไปพิจารณากันนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปต่อนะครับเราเข้าใจกันแล้วนะครับเราเข้าใจกันแล้วนะฮะโอเคนะครับการจัดแถวการปลูกในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยพอเรามีโรงเรือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องการจัดแถวการปลูกในโรงเรือนกันดีกว่านะครับว่าสมควรจะจัดยังไงนะครับขออนุญาตทานน้ำนิดนึงนะครับในช่วงที่ทานน้ำเนี่ยรบกวนขอหัวใจนิดนึงก็ได้นะครับขอโทษนะฮะพอดีวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็การจัดแถวการปลูกในโรงเรือนนะครับมีการจัดแถวหลายลักษณะมากเลยนะครับอาจจะเป็นแถวเดียวแถวคู่นะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายวิธีแล้วแต่สะดวกใช้นะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่พูดรายละเอียดเรื่องการจัดแถวการปลูกแบบอื่นเลยนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันนะครับข้อดีก็เสียแบบอื่นผมไม่พูดเลยนะครับผมพูดเรื่องแบบเดียวที่ผมแนะนําเท่านั้นนะครับวันนี้เพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับแล้วก็ไอ้แบบที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับเป็นแบบที่ผม
ใช้ในการปลูกของผมเองแล้วก็ไปแนะนำหลายๆที่ใช้นะครับแล้วก็วิธีการปลูกแบบแนวเนี้ยนะครับในวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยได้ผลดีนะครับก็คือลดเรื่องความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้แสงส่องผ่านในโรงเรือนได้ดีขึ้นนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะเกิดน้อยแล้วเราก็จะปลูกกันได้นะครับโดยเฉพาะในภาคใต้บ้านผมเนี่ยฮะฤดูฝนเนี่ยของเราเนี่ยมันยาวไปจนถึงเดือนธันวานะครับเพราะงั้นเนี่ยฝนที่นี่นะครับจะเยอะนะครับเพราะงั้นผมต้องดีไซน์ออกแบบการจัดแถวการปลูกเนี่ยให้โปร่งที่สุดนะครับแล้วรับแสงมากที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับการจัดแถวแบบนี้สามารถที่เอาไปใช้ได้ทุกที่นะครับเพราะว่าแสงส่องมาได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะมีผลเรื่องการเจริญเติบโตของต้นด้วยนะครับได้แสงเยอะโตดีนะครับลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแถวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในการปลูกเมลอนนะครับถ้าเราปลูกแน่นไปทึบไปนะครับจัดแถวไม่ดีเนี่ยการเข้าไปทำงานนะครับการพันยอดพันต้นเนี่ยก็ทำยากนะครับบางคนเนี่ยอัดแน่นไปจนมากจนเกินไปเนี่ยแสงส่องน้อยนะครับโอกาสการเจริญเติบโตของต้นเนี่ยบางทีโตไม่ดีนะครับเพราะว่ามันทับเงากันนะครับแล้วก็ผลก็จะไม่โตครับเมื่อได้แดดไม่ดีเนี่ยการโอกาสเสี่ยงจะเกิดโรคเชื้อราก็เยอะเพราะว่าความชื้นในโรงเรือนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแถวในการปลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับกับเหมือนกับการวางโรงเรือนเลยนะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดแถวผิดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทำการปลูกเมลอนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าวิธีการที่ Little Farm แนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการจัดแถวเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูการจัดแถวในโรงเรือนนะครับที่ทาง Little Farm แนะนำผมยกตัวอย่างนะครับการจัดแถวในโรงเรือนขนาด 6x12 นะครับ 6x12 เมตรซึ่งเป็นโรงเรือนที่ปกติเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับประมาณสัก 8-90% ของการปลูกเมลอนแหละนะครับก็จะเลือกใช้ขนาด 6x12 นะครับเพราะว่ามันสามารถปลูกได้ประมาณ 180-200 ต้นนะครับกำลังดีนะฮะนะฮะสำหรับการปลูกแบบที่ Little Farm แนะนำเนี่ยนะครับมันจะปลูกได้แค่ประมาณ180ต้นนะครับ180ต้นไม่เกิน190ต้นนะฮะเพราะว่าเราจะปลูกแบบไม่แน่นจนเกินไปนะครับให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้แสงส่องได้ทั่วถึงนะครับนะครับการจัดแถวการปลูกของเราเนี่ยนะครับที่เราแนะนำนะครับเราจะปลูกแบบ7แถวเท่านั้นนะครับเราจะปลูกแค่7แถวนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูตามรูปนะครับผมอธิบายตามรูปนะฮะจะได้เห็นภาพนะครับก็คือริมมุ้งนะครับแถวริมมุ้งนะครับระวางแถวเดียวนะครับระวางแถวเดียวนะครับแล้วก็ริมมุ้งทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับแถวเดียวนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับระวางแค่1แถวนะครับระวางแค่1แถวแล้วก็แถวตรงเนี้ยด้านข้างเนี่ยนะครับระวางคู่นะครับด้านคู่กันนะครับเราก็จะ มีพื้นที่นะครับที่เป็นทางเดินเนี่ยประมาณเมตรนึงนะครับก็ทำให้การปลูกเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นแถวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าวิธีการเนี้ยเป็นการปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับที่แนะนำเพื่อนๆปลูกกันนะครับก็ผมจะใช้การจัดแถวการปลูกแบบ7แถวนะครับนะฮะเพราะเนี่ยลองดูภาพนะครับทุกที่แล้วที่ผมไปแนะนำในการปลูกเนี่ยหลายๆที่เลยครับตอนนี้มีกี่โรงเนี่ย30 30 40ประมาณ 3-40 โรงนะครับจะใช้การปลูกแบบนี้หมดนะครับเพราะว่าแสงส่องได้ทั่วถึงอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชได้ดีพอสมควรนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูว่าระยะเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับไปดูระยะกันนะครับว่าแถวถุงเนี่ยจัดยังไงนะครับระยะเท่าไหร่นะครับท่านพื้นวางถุงแบบยังไงให้แสงส่องผ่านได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมดราฟนะครับเป็นดรออิ้งคร่าวๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูให้ทำความเข้าใจกันง่ายๆนะครับลองดูในแบบเนี่ยนะครับผมไม่เป็นสเกลนะครับ
แล้วก็จำนวนเนี่ยไม่ได้ถูกต้องด้วยเพราะว่าผมแค่เอามาวางให้เพื่อนๆเห็นชัดกันนะครับนะฮะโอเคสมมุติว่าโรงเรือนเนี่ยนะครับขนาด6คูณ12นะครับหรือขนาดไหนก็ได้นะครับอันนั้นเป็นโรงเรือนนะครับเป็นขนาดไหนก็ได้แต่ว่าผมสมมุตินะครับว่าเป็นโรงเรือน6คูณ12นะครับผมจัดแถวการปลูกนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7แถวนะครับ7แถวการปลูกนะครับแล้วก็ริมมุ้งนะครับเราจะปลูกแค่1แถวนะครับตรงกลางโรงเรือนก็1แถวนะครับแล้วก็ริมมุ้งนะครับอีก1แถวนะครับส่วนแถวคู่เนี่ยจะเป็นแถวด้านข้างนะครับเป็นแถวคู่นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับแถวคู่เนี่ยเราจะวางสลับเป็นฟันปลานะครับเพื่อที่จะให้แสงส่องผ่านได้นะครับทั่วถึงทั้งโรงเรือนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับเราจะปลูกแค่แถวเดียวนะครับไม่เอาแถวคู่นะครับเพราะว่าเราห่วงเรื่องปริมาณแสงนะครับที่ส่องลงมาในโรงเรือนครับถ้าเป็นแถวคู่มันจะทึบเกินไปนะครับแล้วสมมุติว่าด้านบนเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเหมือนเมื่อกี้นะครับด้านล่างนี่จะเป็นทิศตะวันตกนะครับก็จะทำให้นะครับถ้าเราปลูกแถวคู่หมดเลยนะครับก็ทำให้แสงส่องทางด้านทิศตะวันตกได้น้อยนะครับการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงวางเป็นแถวเดียวนะครับแล้วแถวคู่เนี่ยเราวางสลับเป็นฟันปลานะครับเพื่อให้โอกาสแสงกับส่องลงมาได้นะครับผ่านได้ทั่วถึงทุกต้นนะครับแล้วก็ผ่านได้ทั่วทั้งโรงเรือนนะครับการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็แสงส่องที่พื้นโรงเรือนน่ะถ้าใครพื้นโรงเรือนของเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังเป็นพื้นดินหรือพื้นหินพื้นทรายเนี่ยแสงส่องมาความชื้นก็จะน้อยนะครับทำให้ไม่สะสมความชื้นนะครับเชื้อราโรคพืชก็จะเกิดยากนะครับแล้วก็แสงเยอะต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีนะครับนะครับมาดูระยะนะครับระยะถุงนะครับผมวางไว้นะครับถุงจากขอบถุงถึงริมมุ้งนะครับ30เซนนะครับ30เซนนะครับอ้อบอกระยะแล้วขอหัวใจหน่อยครับขอหัวใจหน่อยครับไม่มีใครให้หัวใจผมเลยนะครับขอใจรัวๆนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับว่าระยะมันสมควรเป็นเท่าไหร่นะครับที่เราทำกันอยู่นะครับโอเคนะครับก็คืออย่างถุงปลูกริมมุ้งนะครับระยะริมถุงถึงริมมุ้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับให้ได้ขนาดนั้นนะฮะใบเขาจะได้ไม่ไปชนมุ้งมากนะครับนะฮะก็จะทำให้แสงส่องผ่านมาได้นะครับเราปลูกแถวเดียวนะครับทะลุไปได้นะฮะนะครับให้มาดูนะครับถนนนะครับให้ทางเดินนะครับทางเดินนะครับก็ประมาณ1เมตรนะครับไม่ควรน้อยกว่า1เมตรนะครับหน่วยผมที่เห็นเนี่ยเป็นเซนติเมตรหมดนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับก็ถนนเนี่ยก็ประมาณ1เมตรนะครับไม่สมควรน้อยกว่า1เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเดินเข้าไปทำงานได้สะดวกไปเด็ดแขนงไปพันยอดนะครับไปแขวนลูกนะครับไปสำรวจโคนต้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเดินได้นะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับถ้าได้มากกว่า1เมตรก็จะดีนะครับนะผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ปลูกในโรงเรือน 6x12 ก็สามารถเอา layout เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็ตัดแถวกลางออกก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เอาไปประยุกต์ได้นะครับแต่ว่าระยะพวกนี้นะครับพยายามให้ได้ตามที่ผมแนะนำนะครับก็อย่างระยะถุงนะครับเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางถึงเส้นผ่าศูนย์กลางในการวางถุงปลูกนะครับก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่40เซนนะครับได้มากกว่านั้นก็จะดีนะครับ40เซนนี่เป็นตัวเลขขั้นต่ำนะครับอย่างน้อยนะครับต้อง40เซนนะครับอาจจะวาง50เซน60เซนก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าน้อยที่สุดแล้วก็สมควรอยู่ที่40เซนนะครับนะฮะก็จะทำให้ใบเนี่ยเวลาเมลอนเขาจะเริ่มเติบโตเนี่ยใบไม่ทับกันนะครับแสงส่องผ่านทั่วนะครับถ้าใบทับกันนะครับแน่นมากเนี่ยนะครับเวลาเกิดความชื้นนะครับการคายน้ำเนี่ยใบทับกันโอกาสที่จะเป็นเชื้อราสะสมราน้ำค้างอะไรพวกนี้ก็จะเป็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขยับนิดนึงนะครับให้แสงส่องโปร่งอากาศระบายถ่ายเทนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชได้แล้วต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์เพราะว่าแสงส่องผ่านได้เต็มที่นะครับนะฮะทีนี้แถวทะแยงนะครับแถวทะแยงเนี่ยเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางถึงเส้นผ่าศูนย์กลางครับก็ประมาณ40เซนเหมือนกันเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยระวังแถวคู่เนี่ยครับให้เป็นแนวทะแยงนะครับแนวทะแยงนะฮะนะครับ
อย่างที่อธิบายไปก็คือแสงมันทะลุผ่านมาเนี่ยครับต้นนี้ก็โดนนะครับเห็นไหมฮะก็มีโอกาสที่จะโดนแสงได้ทั่วทั้งโรงเรือนนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทางเดินก็ประมาณ1เมตรเหมือนเดิมนะครับทางเดินก็ประมาณ1เมตรเหมือนเดิมนะครับริมพวกนี้ก็ประมาณ30เซนนะครับส่วนตรงนี้ก็เมตรหรือเมตรครึ่งก็แล้วแต่สะดวกนะครับใครอยากมีพื้นที่เยอะก็ประมาณปลูกเยอะๆก็ประมาณเมตรนึงก็ได้นะครับแต่อยากให้ปลูกโถงก็ประมาณเมตรครึ่ง2เมตรก็ได้แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกโรงเรือนเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็เอาสเกลเนี้ยไปย่อไปขยายไปปรับปรุงได้นะครับไม่ฟิกนะครับแถวอาจจะลดลงก็ได้นะครับถ้าโรงเรือนเล็กกว่านี้เอากลางออกนะครับเอากลางออกปลูกแค่6แถวก็ได้นะครับส่วนโรงเรือนใหญ่กว่านี้ก็ขยับเพิ่มแถวคู่ไปก็ได้นะครับนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็โอกาสการปลูกแบบนี้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตในช่วงแสงน้อยเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับลดปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชได้นะครับนะฮะก็ทำให้ต้นเจริญเติบโตดีนะครับนะครับก็เดี๋ยวแผ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปแปะไว้หน้าเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็อินบ็อกซ์มานะครับเดี๋ยวแปะให้นะครับจะได้เอาไปใช้วางเลเยอร์การสวนระยะเดี๋ยวไปปรับเปลี่ยนได้ตามโรงเรือนของเพื่อนๆนะครับได้หมดนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการวางแถวการจัดแถวในการปลูกต่างๆได้นะฮะเดี๋ยวผมเอาไปแปะให้นะครับโอเคนะครับคิดว่าคงจะเข้าใจนะครับแบบนี้นะครับผมพยายามอธิบายง่ายๆนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยลักษณะในการจัดแถวโรงเรือนเห็นไหมฮะให้ดูรูปนะครับสี่รูปข้างบนเนี่ยนะครับเป็นรูปที่เป็นโรงเรือนล่าสุดนะครับที่ผมไปดูให้อยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับศูนย์การศึกษาตรังนะครับนะครับโรงเรือนขนาด6คูณ12เมตรนะครับปลูกจัดแถวเหมือนที่ผมแนะนำทุกอย่างนะครับเห็นไหมฮะว่าโรงเรือนค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับช่วงนี้แสงน้อยมากโดยเฉพาะที่ภาคใต้นะครับถ้าแสงน้อยนะครับการเจริญเติบโตถ้าปลูกแน่นมากเนี่ยเขาจะไม่ได้ใบเขียวสวยขยายแบบนี้นะครับแต่ว่าเราปลูกเห็นไหมฮะทางเดินเราค่อนข้างกว้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยแสงส่องมาในถึงโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเลยนะเวลาเราไปพันยอดนะครับก็จะไม่โดนใบหักการผสมเกสรก็จะทำได้ง่ายนะครับไม่หันหลังหันหน้าไปโดนใบหักพอใบหักขนแหนงหักโอกาสที่เชื้อราจะเข้าทางแผลก็เกิดจะขึ้นได้ง่ายเห็นไหมฮะแล้วได้โรงเรือนเนี่ยได้รับแสงค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้การเจริญเติบโตเพื่อนๆเห็นไหมฮะใบเขียวเข้มเลยนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับสะสมอาหารเต็มที่นะใบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะการจัดแถวได้ดีนะครับมันก็จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของเมลอนได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะที่นี่นะครับปลูกได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผมไปนะเนี่ยรูปล่าสุดเลยนะครับเนี่ยเอารูปปัจจุบันกันให้มาดูให้ดูเลยนะครับว่าช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยมันแสงมันน้อยนะที่ภาคใต้นะครับแสงน้อยมากเลยนะครับวันหนึ่งประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงเองนะครับบางวันเนี่ยปิดไปเลยไม่มีนะครับแต่ว่าที่นี่เห็นไหมฮะต้นเขายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีแสงเนี่ยทุกต้นจะได้รับแสงได้เกือบเท่ากันหมดนะครับเราทำให้การเจริญเติบโตเสมอกันหมดเลยเห็นไหมฮะเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็กำลังผสมเกสรเนี่ยก็โอเคแล้วเห็นไหมฮะจะเห็นนะแล้วก็พื้นโรงเรือนก็จะได้รับแสงด้วยการสะสมเรื่องความชื้นก็จะน้อยลงนะครับก็จบเรื่องเนื้อหานะครับผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆนะครับคร่าวๆนะครับไม่ลงดีเทลเยอะนะครับให้ดูว่าหลักการเหตุผลมันเป็นยังไงนะครับเหตุผลอะไรที่เราทำแบบนี้เลือกใช้แบบนี้นะครับนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับการปลูกเมลอนนะครับที่จะได้ผลดีนะครับทั้งง่ายแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคแล้วก็แมลงนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำให้ปลูกในโรงเรือนนะครับโรงเรือนที่ดีนะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับมีคำถามมาเยอะมากเลยนะครับโรงเรือนแบบนี้ปลูกได้ไหมโรงเรือนแบบนี้ดีไหมนะครับถามเกือบผมมีคำถามทุกวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรงเรือนนะครับสร้างเองได้ไหมสร้างเองได้นะครับลักษณะการสร้างเป็นยังไงโรงเรือนแบบ
กอไก่ดีไหมตรงหลังคาโค้งอย่างเดียวดีไหมใช้เหล็กแบบไหนเหล็กกลมดีไหมเหล็กเหลี่ยมดีไหมแบบรอจุฬาดีไหมใช้แป๊บทําดีไหมใช้ PVC ทําดีไหมใช้ไม้ทําดีไหมนะครับมีแต่หลังคาได้ไหมมุ้งไม่เอาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะมีคําถามเยอะมากเลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะทํานะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับไลฟ์นะครับอธิบายเรื่องลักษณะโรงเรือนที่ดีนะครับคนเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มจากโรงเรือนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมเองนะครับก็สร้างโรงเรือนมานะครับเล็กๆนะครับจากโรงเรือนเล็กๆเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ๆผมมาสร้างใหญ่แบบแข็งแรงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับผมเริ่มเหมือนเพื่อนๆนะครับก็คือเริ่มจากเล็กๆนะครับเราก็ลองผิดลองถูกมาตลอดมุ้งเขียวมุ้งเขียวทําไมถึงใช้ไม่ได้ตาทําไมถึงแมลงเข้ามานะครับใช้ PVC ทําไมปลูกแล้วมีปัญหานะครับใช้ไม้ได้ไหมเป็นยังไงนะครับผมเริ่มมาจากตรงนั้นนะครับจนมาเป็นโรงเรือนมาตรฐานนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะพอทราบนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะอธิบายกันนะครับว่าเอาละเอียดเลยนะครับว่าทำไมนะครับต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ปลูกได้ไหมแบบนี้ดียังไงแบบนี้เสียยังไงดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เคลียร์กันเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงเรือนแต่หลายชนิดเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็จะช่วยเราลดปัญหาสำหรับการปลูกเมลอนที่ต้องการให้ได้คุณภาพหรือต้องการปลูกเป็นอาชีพนะครับนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับนะครับดูบางคนเนี่ยมาดูอย่างเดียวเลยนะครับไลค์ก็ไม่ไลค์นะครับกำลังใจผมก็จะไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีใครดูไม่มีใครกดไลค์เนี่ยผมก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะครับพอทําแล้วไม่มีใครดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับในแท็บของ Little Farm นะครับมีร้านค้าด้วยนะครับก็จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราแนะนําให้ปลูกนะครับพันธุ์ที่เราแนะนําเนี่ยค่อนข้างที่จะทนโรคนะครับปลูกง่ายแล้วก็หวานง่ายนะครับก็หลายๆที่ถ้าเพื่อนๆตามเพจผมมานะครับก็หวานกันเยอะนะครับหวานกันทําหวานได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ย15บิก17บิก18บิกนะครับ20บิกก็มีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเยอะๆนะครับนะครับก็ฝากเมล็ดพันธุ์นะครับทั้งเนื้อเขียวกรีนเอ็นอัลฟาพวกนี้ทนโรคนะครับแล้วก็ปุ๋ย AB สําหรับเมลอนนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเราใช้แบบไหนถึงปลูกได้แบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแบบนี้เลยนะครับช่วงหน้าฝนแสงน้อยยังทําได้นะครับแล้วก็ชีวพันธุ์ต่างๆนะครับในการดูแลเมลอนเนี่ยเราแนะนํานะครับทุกที่เลยที่เราไปแนะนําเนี่ยนะครับหรือเพื่อนๆดูติดตามเรามาก็จะเห็นตลอดว่าเราใช้ชีวพันธุ์ทั้งหมดนะครับเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ในการดูแลนะครับเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยนะครับเราใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลทั้งหมดทั้งเชื้อราไทโคโดมาบิวเรียเมทาเลเซียมเราก็มีบริการอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องการปลูกแบบชีวพันธุ์ต้องการเอาชีวพันธุ์ไปดูแลเนี่ยลิตเติ้ลฟาร์มก็ยินดีนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับส่วนเรื่องการปลูกการมีปัญหาต่างๆนะปรึกษาได้นะครับเรายินดีมากนะครับส่งรูปมาให้ดูได้นะครับในเพจนะครับผมพยายามตอบทุกคำถามนะครับแล้วก็พยายามแนะนำนะผมใจดีนะครับอย่ากลัวผมบางทีเสียงผมอาจจะดุก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบางท่านเนี่ยโทรมาแล้วบอกถามว่าทำไมโทรมาหาผมเนี่ยผมถามเยอะเหลือเกินนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะรู้ครับว่าต้นเหตุปัญหามันคืออะไรได้ช่วยกันแก้ไขได้ตรงสาเหตุนะครับบางทีส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยๆเนี่ยดีนะครับผมชอบนะฮะจะได้ปลูกไปด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแลไปด้วยกันจะได้เจอปัญหาน้อยที่สุดนะครับเอาประสบการณ์ของผมไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมยินดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เอาข้อผิดพลาดของผมเนี่ยไปปรับปรุงนะครับไปใช้นะครับเราจะได้ปลูกเมลอนกันได้อย่างมีคุณภาพนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสินค้าของ Little Farm ด้วยนะครับก็วันนี้เนื้อหาก็จบแล้วนะครับแล้วก็รบกวนเวลาเพื่อนๆกันมา
เกิน30นาทีแล้วซึ่งจริงแล้วว่าจะไม่ให้เกินนะครับก็วันนี้มีความสุขกับการปลูกเมลอนนะครับสักรพี Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ